กว่าจะได้มาเป็นน้ำตาลสด1ขวดมันหลายขั้นตอนนิดนึงในความคิดของคนทั่วไปคือว่าน้ำตาลที่เรากินทุกวันนี้คือตัดลูกตาลลงมาต้มเพราะเขาเห็นในลูกตาลมีน้ำนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่มันต้องขึ้นไปบีบไปนวดเป็นลักษณะทำเป็นอาชีพประจำวันนะครับแล้วก็ให้ความรู้เขาไปในตัวถ้าเขาเป็นคณะเราก็จัดเป็นฐานการเรียนรู้ให้เขา5ฐานก็อยากให้ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพราะว่าแต่ละที่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาก็จะแตกต่างกันไปไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยว่าลูกตาลเนี่ยมีวิธีการขั้นตอนทำอย่างนี้มาก่อนเลยเพราะว่าเราก็อยู่ที่จังหวัดนนท์นะคะก็ได้แต่เป็นผู้บริโภคอย่างเดียวเลยถ้าเข้ามาในเวลาที่เราขึ้นน้ำตาลนะครับเขาจะได้ยกสดจากกระบอกเวลาเช้าถ้ามาตอนบ่ายก็เห็นวิธีการเขาขึ้นไปรอยังไงเขาเดินข้ามยอดยังไงจะได้เห็นทุกขั้นตอนนะครับผมไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ